สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจซี่จะมาแจกสูตรง่ายๆเมนูไก่อีกแล้วจ้าไก่ผัดขิงกันจ้าวันนี้เจซี่ใช้น่องไก่2น่องเลยเพราะสูตรนี้อร่อยมากนำน่องไก่ล้างน้ำเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้เลยจ้าหนาหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้มนานและที่ขาดไม่ได้วันนี้ออปชั่นเสริมก็คือเห็ดหูหนูสีดำจ้าแช่น้ำจนอ่อนแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตอนนี้เราก็มาลงมือทำกันได้เลยจ้ะกระทะใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ไฟกลางนะจ๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเอาไก่ลงไปผัดก่อนเลยจ้ะผัดให้หนังตึงเลยนะจ๊ะพอหนังเริ่มตึงสีเริ่มมีน้ำตาลอ่อนๆเราค่อยใส่กระเทียมสับของเราลงไปตามมาด้วยขิงซอยของเราด้วยจ้านี่ใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมหลังจากนั้นก็ผัดให้หอมเลยนะจ้านี่พอหลังจากกลิ่นเริ่มมาแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลย500 ml หรือน้ำท่วมเนื้อไก่เลยนะจ้านี่คนให้เข้ากันอีกทีนึงพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะอันนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้จ้ะหลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วก็รอจนน้ำเดือดพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปได้เลยจ้ะนี่ใส่พร้อมกันแหละตอนต้มออกมาผัดออกมามันจะได้นุ่มๆขั้นตอนนี้ก็ง่ายละต้มไปเลย20นาทีจนน้ำของเรางวดนี่งวดประมาณนี้แบบคลุกคลิกแบบนี้นะขอบอกเลยเลิศเลยจ้าผัดให้เข้ากันเลยนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะใครมีต้นหอมก็ใส่ลงไปเหมือนในวิดีโอได้เลยนะถ้าไม่มีไม่ใส่เป็นแค่นั้นก็โอเคแล้วลองทำตามดูนะรับรองติดใจ